นับสนุนโดย All Online ห้างใกล้บ้านสะดวกครบจบที่เดียวมาดูเรื่องของโรคระบาดนะคะล่าสุดองค์การอนามัยโลกค่ะได้รวบรวมรายชื่อของเชื้อโรคชุดใหม่ที่เสี่ยงจะระบาดใหญ่ได้อีกครั้งหนึ่งซึ่งก็รวมถึงโควิด-19 ด้วยนะคะส่วนที่เกาหลีใต้ตอนนี้ค่ะปรากฏว่ามียอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 สูงขึ้นนะคะ 70,000 คนมา2วันติดต่อกันแล้วค่ะก็คาดการว่าฤดูหนาวนี้จะเกิดการระบาดใหญ่ได้ค่ะไปดูข้อมูลของเกาหลีใต้กันก่อนนะคะสำนักงานควบคุมและป้องกันโรคเกาหลีใต้ได้รายงานผู้ติดโควิด-19 รายใหม่วันนี้ค่ะอยู่ที่ 73,24 คนน้อยลงกว่าเมื่อวานเล็กน้อยแต่ก็อยู่ในระดับ 70,000 คนติดต่อกันเป็นวันที่2นะคะโดยเตือนนะคะว่าจำนวนผู้ติดเชื้ออยู่ในช่วงขาขึ้นสร้างความกังวลค่ะว่าคลื่นการระบาดระลอกใหม่ในเกาหลีใต้กำลังเริ่มขึ้นแล้วในฤดูหนาวนี้นะคะผู้ติดเชื้อโควิดที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวดันให้ยอดรวมผู้ติดเชื้อโควิดสะสมในเกาหลีใต้ตั้งแต่โควิดเริ่มระบาดเป็นต้นมาเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่มากกว่า26,700,000คนค่ะแล้วก็ยังมีรายงานผู้เสียชีวิต53คนในวันนี้ยอดสะสมของผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นเป็น 31,164 คนนะคะด้านเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเกาหลีใต้คิดว่าขณะนี้เกาหลีใต้อาจกำลังเริ่มเข้าสู่คลื่นการระบาดครั้งใหม่ของโควิด-19 ในฤดูหนาวนี้แล้วและรัฐบาลก็กำลังวางแผนจะทุ่มเทความพยายามทุกอย่างเพื่อเพิ่มอัตราการฉีดวัคซีนต้านโควิดในกลุ่มเสี่ยงสูงค่ะด้านองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO แถลงนะคะพิจารณารวบรวมรายชื่อเชื้อโรคชุดใหม่ที่มีความเสี่ยงที่จะระบาดใหญ่ได้อีกครั้งหลังรวบรวมนักวิทยาศาสตร์มากกว่า300คนเพื่อมาวิเคราะห์ตรวจสอบเชื้อไวรัสและแบคทีเรียมากกว่า25ชนิดค่ะซึ่งรายชื่อที่รวบรวมออกมาก็มีเชื้อโคโรนาไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคโควิด-19 อีโบลาไวรัสมาเบิร์กไข้เลือดออกลาซาโรคเมอร์สโรคซาร์สซิก้าและเชื้อโรค Disease X นะคะซึ่ง Disease X เนี่ยยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าเป็นเชื้อโรคชนิดใดแต่เชื่อว่ามีโอกาสที่จะกลายเป็นการระบาดรุนแรงครั้งใหญ่ทั่วโลกได้ค่ะทั้งนี้รายชื่อเชื้อโรคที่จัดทำใหม่นี้จะเปิดเผยอย่างเป็นทางการก่อนเดือนเมษายนในปีหน้าซึ่งองค์การอนามัยโลกมีกำหนดพบหารือกันในวันที่5ถึงวันที่7ธันวาคมนี้นะคะเพื่อร่างข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการเตรียมตัวและรับมือโรคระบาดซึ่งอาจนำมาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับประเทศต่างๆในกรณีเกิดภัยคุกคามจากโรคระบาดอีกในอนาคตค่ะขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN News ข่าวเย็นนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16คุณจะไม่พลาดทุกรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ